สวัสดีครับทวีสีมูล EP นี้ต่อจาก EP ที่แล้วครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันซึ่งเนื้อหาก็ดำเนินมาถึงช่วงไม้คายแก๊สเสร็จสับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการไร้แก๊สครับเชิญชมได้แล้วครับครับไม้คายแก๊สอ่อนตัวลงแล้วเตานี้4ชั่วโมงครับยาวมากมากเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆครับแล้วต่อไปจะทำการไล่แก๊สครับช่วงที่ไล่แก๊สดีที่สุดผมเลือกช่วงเมื่อแก๊สอ่อนตัวลงแบบนี้ครับบางคนก็ให้แก๊สหมดก่อนครับจนไม่เห็นถึงจะไล่แต่ผมนั้นจะไล่ช่วงที่ว่าอ่อนลงแบบนี้ครับอันดับแรกครับเราต้องนำฟืนใส่เข้าไปเติมฟืนเข้าไปแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำฟืนครับกระตุ้นที่ท่อแกนกลางใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแก๊สก็จะพุ่งออกมาแบบนี้อย่างรุนแรงครับเห็นไหมครับอันนี้คือการไล่แก๊สหรือว่ากระตุ้นแก๊สให้ออกมาอีกหลังจากที่ไม้คายแก๊สกินเวลายาวนานมาแล้วนี่เมื่อฟืนครับที่ผมใส่ลงไปตกลงไปในชั้นล่างนี้ครับก็จะไปลุกติดฟืนที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นี้ครับอันนี้คือขั้นตอนการไล่แก๊สถ้าถามว่าไม่ไล่ได้ไหมหรือว่าลืมไล่ไม่ได้ครับเพราะว่าจะทำให้ไม้ในเตาของเราเหลือแน่นอนถ้าปล่อยไว้แบบนี้แก๊สก็จะดับไปเองครับแล้วผลเสียตามมาอีกอย่างหนึ่งถ้าแก๊สดับเองโดยธรรมชาติแล้วควันจะแผ่วขึ้นมาเบาๆเรื่อยๆครับแล้วก็จะทำให้เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าชุมชนเราได้ทั้งคืนเลยครับถ้าเกิดเราทิ้งไว้ควันจะออกมาเรื่อยๆแผ่วๆแผ่วๆทำให้เราแสบตาหรือว่าแพ้ได้แบบนี้ครับเราต้องไล่ให้หมดครับในช่วงนี้ครับเพราะว่าเป็นผลดีกับการที่ว่าจะไม่มีควันตามที่ผมเคยได้บอกไว้ครับแบบนี้แล้วถามว่าเมื่อไหร่เราจะหยุดถ้าเราไล่แบบนี้เราก็ไล่ไปเรื่อยๆครับก็คือเราหย่อนไม้ฟืนแบบนี้ใส่เข้าไปเรื่อยๆกระตุ้นไปแบบนี้เอาจนกว่านะครับเอาจนกว่าไม่ไหม้นะครับไม้ฟืนที่เราใส่เข้าไปแล้วไม่ไหม้เลยจะไหม้เป็นปกติก็คือมีควันผสมออกมาสีดำๆอันนั้นก็คือการไหม้ของฟืนธรรมดาและจะไม่มีแก๊สครับนั่นแหละเราถึงหยุดแล้วให้มั่นใจก็คือเราหากระจกครับจะเป็นกระจกมองข้างของจักรยานยนต์แบบนี้เราก็ส่งเข้าไปในท่อแกนกลางเราก็จะเห็นเปลวเทียนถ้ายังเห็นเปลวเทียนเราก็ต้องกระตุ้นไม้หรือว่าใส่ไม้เข้าไปในท่อแกนกลางอีกครับอันนี้คือการไล่แก๊สให้หมดเลยครับหลังจากที่เราส่องไม่เห็นเปลวเทียนแล้วเราก็หยุดทำการไล่แก๊สหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาการปิดเตาของผมนั้นจะไม่ทำอะไรเลยครับจะปล่อยไว้นะครับปล่อยเลยไม่มีการอุดไม่มีการอะไรนะครับเพราะว่าเตาผมไม่ได้รั่วอะไรครับข้างบนเห็นไหมไม่มีรั่วไม่มีอะไรปกติแล้วก็จะทำการกลบรอยรั่วต่างๆที่ว่ามีเปลวเทียนออกมาที่ท่อแกนกลางนะครับบางเจ้านะครับแต่ของผมนั้นไม่ทำอะไรเลยก็ปล่อยเลยอีกเรื่องที่ FC ถามมาก็คือเวลาสำหรับการไล่แก๊สนั้นผมใช้นานเหมือนกันครับบางครั้งก็เป็นชั่วโมงนะครับแก๊สกว่าจะหมดนี่นะครับหรือไม่ก็ชั่วโมงเศษๆอย่างช้าที่สุดนี่ไม่เกินชั่วโมงครับเอาจนหมดแบบนี้ครับบางครั้งก็เหลือเปลวไฟไว้นิดนึงหรือว่าเปลวเทียนไว้นิดนึงแล้วก็ปิดเตาเลยครับไม่ต้องทำอะไรบางครั้งก็ทำแบบนี้ครับเพราะว่าเราเหนื่อยมากเหนื่อยมาทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องเตาเผาถ่านไร้ควันไปวัดดวงเอากันตอนเปิดถ่านนะครับว่าไม่สุกดีหรือเปล่าแบบนี้ครับ
เนื้อหาการไล่แก๊สก็มีแค่นี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปชมการเปิดเตาถ่านในเตานี้กันครับว่าถ่านของเราจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็เจอกันนะครับครับสวัสดีครับเจอกันอีกวันนะครับสำหรับเช้านี้ผมก็เปิดเตายังไม่ได้ครับเพราะว่ายังร้อนอยู่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้การดับเตานั้นก็ล่วงเลยมาครับจึงกินเวลามากเลยนะครับตอนเช้าเลยเปิดไม่ได้เตายังร้อนอยู่จนถึงเลยมาถึงเที่ยงเราถึงจะเปิดเตาได้ครับเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการเปิดเตาชมถ่านกันนะครับถ่านปริมาณเยอะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ชมถ่านครับอันนี้อันเล็กครับเห็นไหมอันเล็กนี่จะวางอยู่ชั้นบนครับเพราะว่าพื้นที่มีจำกัดส่วนไม้ใหญ่นั้นจะอยู่ข้างล่างครับครับมาใหญ่ครับจะไหม้หมดเลยครับสุกหมดนี่นี่เป็นท่อนๆเลยครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเก็บถ่านใส่กระสอบนะครับเพื่อจะบรรจุส่งลูกค้าก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับท่านผู้ชมหรือว่า FC ท่านใดชมแล้วไม่เข้าใจในส่วนไหนตั้งแต่คลิปแรกหรือว่า EP แรกนะครับรวมมาถึง EP ที่2นี้จนถึงการเก็บถ่านเปิดเตาให้ชมแล้วครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้หรือว่าจะให้คำชี้แนะติชมอะไรก็เขียนไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ